สวัสดีนะคะนักศึกษาเข้ามากันเยอะหรือยังเอ่ยอันนี้ได้ยินเสียงชัดไหมคะวันนี้ลองเปลี่ยนสถานที่สอนดูเพราะว่าตรงนี้มีอินเทอร์เน็ตที่แรงอยู่พอสมควรไหนใครได้ยินแล้วบอกหน่อยค่ะว่าเสียงโอเคไหมมีเสียงขาดหายไปกระท่อนกระแท่นหรือเปล่าอ๋อได้ยินได้ยินไหมคะดูเข้ากันมาเยอะแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็หัวข้อเรื่องวันนี้นะคะก็ต่อจากคราวที่แล้วเนาะเราจะพูดถึงเรื่อง ocular tension นะคะแล้วก็ glaucoma intraocular pressure เนาะวิธีการวัด IOP นะคะแล้วก็ตอนแรกว่าจะสอนแค่ differential diagnosis แต่คิดไปคิดมาแล้วเรามาสอนวิธีการดู DILIS ก่อนดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะการที่จะวินิจฉัยแยกโรคเนาะของโรคอื่นๆออกไปจากต้อหินเนี่ยของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะอาการที่นำมาการแสดงเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของตัวพวกประสาทตาที่ผิดปกตินะคะก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตสอนหัวข้อเรื่องที่เป็น optic disc evaluation เลยจะได้ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจนะคะในการที่จะตรวจลักษณะของพวกประสาทตาของคนไข้ที่เป็นต้อหินเนาะก็จะได้นำไปใช้ได้กันง่ายๆนะคะขออนุญาตเริ่มเลยเนาะก็หัวข้อเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่อง ocular tension นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยลูกตาเนี่ยจะเป็นลักษณะของลูกตาที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงเนาะภายในลูกตานะคะด้วยตรงบริเวณที่เป็น ciliary process ciliary body เนี่ยนะคะก็หล่อเลี้ยงอวัยวะหรือว่าทิชชูที่ไม่มีเลือดมาเลี้ยงนะคะทิชชูเหล่านั้นเนี่ย
ได้แก่เลนเนาะแล้วก็กระจกตานะคะคอร์เนียที่ไม่มีเลือดมาเลี้ยงเนาะก็ต้องอาศัยเอเควียสฮิวเมอร์เนาะที่สร้างจากในเซรีโพเซสเซรีบอดี้เนี่ยเพื่อซัพพอร์ตออร์แกนหรือว่าทิชชูเหล่านี้เนาะแล้วก็ระบายออกไปบริเวณทราเบคูลาร์เมชเวิร์กนะคะเป็นบริเวณปกติเนาะหรือว่าเป็นระบายออกไปทาง UVO Sacral Outflow เนาะซึ่งเป็นทางปกติที่การสร้างแล้วก็การระบายน้ำออกนะคะทำให้ลูกตาเนี่ยคงสภาพเป็นลูกตากลมๆสวยๆนะคะโดยปกติทั่วไปเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผิดสภาวะหรือผิดสมดุลนะคะเช่นลูกตาสร้างน้ำได้ระบายน้ำไม่ออกก็ถึงเป็นโรคของเรานะคะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยความดันลูกตาของคนปกติเนาะอันนี้เป็นกราฟนะคะที่เก็บข้อมูลนะคะของความดันลูกตาของคนปกติทั่วๆไปนะคะอันนี้เป็น Framingham Eye Study เนาะเป็นคนปกติผิวขาวนะคะก็ค่าเฉลี่ยของความดันลูกตาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16บวกลบ3มิลลิเมตรประหลอดนะคะก็เลยทำให้จุดที่เขาตัดเนาะว่าเอ๊ะทำไมถึงความดันลูกตาที่สูงกว่าคนปกติทั่วไปทำไมเขาชอบตัดกันที่21นะคะมันมาจากสตัดดี้อันนี้ค่ะที่รวบรวมตาทั้งหมด 5,000 กว่าตาเนี่ยนะคะก็พบว่าส่วนที่มันมากกว่าหรือว่ากระจายออกไปจากฝั่งนี้ค่ะก็คือประมาณ 97.5% ทายขึ้นไปเนี่ยมันตัดที่ตัวเลขประมาณ21นะคะก็ทำให้มันเป็นตัวเลขที่เขาใช้การว่าความดันลูกตาของคนทั่วๆไปนะที่ไม่ได้เป็นต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณเนี้ยไม่น่าจะเกินเท่านี้เท่าไหร่แต่ก็จะมีอันนี้คือเป็นกราฟของคนปกติถูกไหมคะก็จะมีคนปกติเหมือนกันบางส่วนที่มีความดันลูกตาสูงกว่า21นะคะก็อาจจะอยู่ในฝั่งที่เป็นด้านขวาของกราฟอันนี้เนาะแล้วของคนไทยอะคะของคนไทยเป็นยังไงของคนไทยเนี่ยความดันลูกตาเฉลี่ยของเราอยู่ต่ำกว่าของฝรั่งเนาะเมื่อสักครู่นี้ความดันลูกตาเฉลี่ยของฝรั่งประมาณสัก16ถูกไหมคะอันนี้ของเราอยู่แค่13เนาะแล้วก็ SSD ประมาณ2 SD SD อันนึงประมาณ2เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย 97.5% ทายของเรากับ 99.5% ทายของเราก็อยู่ประมาณสัก20 21 22พวกนี้นะคะก็เป็นลักษณะของตัวความดันลูกตาของคนไทยของคนปกติเนาะจะสังเกตเห็นว่าความดันลูกตาของเราค่อนข้างต่ำกว่าเชื้อชาติคอเคเชียนเนาะก็คือคนผิวขาวนะคะซึ่งอย่างที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังไปละว่าปกติแล้วเนี่ยความดันลูกตาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่สร้างน้ำนะคะเอ็กเพรสชิวเมอร์ในการสร้างน้ำเนาะแล้วก็ระบายน้ำออกไปนะคะโดยที่มันจะมีความดันตั้งต้นอยู่แล้วคือบริเวณความดันของ episcopal venous pressure นะคะซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยอัตราการสร้างน้ำของในลูกตาเนี่ยมักจะปกตินะคะแต่ส่วนที่ทำให้ตัวโรคเกิดขึ้นมาก็คือเป็นลักษณะของ aqueous outflow นะคะก็คือมีแรงต้านของการระบายน้ำออกจะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่ทำให้เกิดปัญหานะคะก็อันนี้เป็นที่มาของการศึกษานะคะก็จะมี equation นึงที่เขาใช้นะคะในการคิดว่าความดันลูกตาเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่นะคะสูตรก็คือ LP นะคะเท่ากับส่วนที่สร้างค่ะหารส่วนที่เป็น resistance ในการที่น้ำระบายออกนะคะบวกกับแรงดันนะคะของ episcopal venous pressure ตั้งต้นไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่าค่า PV หรือว่า episcopal venous pressure เป็นค่าค่อนข้างคงที่คงตัวนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณไม่สูงเท่าไหร่ก็จะประมาณ8ถึง10นะคะในส่วนของ episcopal venous pressure เดี๋ยวก็จะเรียนกันต่อๆไปรู้สึกว่าเคยเรียนแล้วละเรื่อง Goleman equation เนี่ยเนาะอันนี้เป็นแค่การทบทวนให้ฟังเฉยๆนะคะคราวนี้ก็จะมีภาวะใดบ้างที่ทำให้เกิด episcopal venous pressure มันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็บอกอย่างเช่นท่านอนนะคะหรือว่าการกลั้นหายใจนะคะทำให้ episcopal venous pressure เพิ่มขึ้นหรือว่าบางคนที่ผูกเน็กไทนะคะแน่นๆที่คอเนาะก็มีโอกาสที่ทำให้ตัว episcopal venous pressure มากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเหมือนกันเนาะที่ทำให้ความดันลูกตามันขึ้นเนาะหรือคนที่บีบตาแน่นๆนะคะเป็น peripheral spasm นะหรือว่า squeezing บีบตาเยอะๆร้องไห้นะคะโดยเฉพาะในเด็กเนาะถ้าเราวัดความดันลูกตาในเด็กเราจะเด็กร้องไห้ก็จะมีความดันลูกตาที่สูงกว่าปกตินะคะหรือก็จะมีภาวะที่เช่นอุณหภูมิในร่างกายมันสูงนะคะก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันฮอร์โมน
เป็นไฮโปไทรอยหรือว่าเป็นไฮโปไทรอยเนาะหรือมียาบางตัวนะคะที่ทำให้ความดันลูกตามันขึ้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะของลักษณะที่คราวที่เราให้ดูไปแล้วว่าเอ๊ะเห็นเส้นเลือดมันขยุกขยุกอีกตึกขัดประมาณอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นไดเลทอีพิสคอรัลเวนนะคะทำให้มีลักษณะของตัวตาเนี่ยแดงแล้วก็เป็นลักษณะเป็นต่อประมาณนี้นะคะก็จะมีโรคที่เจอเนาะเช่นคาร์โรติดคาร์บอนัสฟิสตูล่าเนาะหรือเป็นไทรอยก็ได้นะคะหรือว่ามีก้อนที่มันกดนะทำให้ตัวทางระบายมันระบายไม่ออกอันนี้อย่างที่บอกนะคะก็เป็นลักษณะของเป็นทรอมโบซิสหรือก็เป็นซีซีฟิสตูล่านะคะก็ทำให้มีเส้นเลือดมันทนเนาะก็เลยกลายเป็นแดงไปหมดเลยคือระบายออกไม่ได้หรือว่ามีก้อนนะคะเป็นแมสอยู่ตรงนี้เนาะที่มากดเนาะก็เป็นได้เหมือนกันนะคะที่ทำให้เป็นตัวโรคได้เนาะหรือภาวะไหนก็ตามที่ทำให้ความดันตาค่ะคราวนี้คือความดันตาลดลงบ้างเนาะก็บอกว่าการออกกำลังกายช่วยลดความดันลูกตานะคะหรือเมตาบอลิกเรสปิเรทอรี่แอซิโดซิสหรือว่าคนท้องเนาะความดันลูกตาลดลงได้เหมือนกันนะคะหรือยาบางชนิดนะคะเช่นแอลกอฮอล์เฮโรอีนมาริโฮนาแคนนาบิสเนาะก็คือกัญชาที่เขากำลังฮิตกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดเจนเนาะว่าปกติก็จะมีคนไข้มาถามว่าการใช้กัญชาแล้วทำให้ความดันตาลดลงได้จริงไหมคุณหมอเราจะใช้กัญชาบ้างได้ไหมตอนนี้กำลังคิดเนาะก็คิดว่าฤทธิ์ที่ทำให้ลดความดันลูกตาลงนะคะของการใช้กัญชามีแต่ว่าต้องใช้โดสเยอะอะค่ะแล้วก็ใช้ทั้งวันเลยคราวนี้ก็ไม่ต้องทำมาหากินละมัวแต่ใช้กัญชาอยู่นะคะก็ทำให้ elevate mood ไปก็เลยไม่ได้นำมาใช้ในการรักษาต้อหินนะคะกัญชากับต้อหินนี้เราไม่ได้เอากัญชามาใช้รักษาเนาะหรือว่ามีคนไข้ถามอีกกินแอลกอฮอล์นะคะก็ช่วยลดความดันลูกตาแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้แนะนำเนาะการกินแอลกอฮอล์จนแบบหน้าฟาดไปนี่ก็ลำบากนิดนึงนะคะก็มีเรื่องของคาเฟอีนอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจกราฟอันนี้นิดนึงว่าปกติความดันลูกตาของคนทั่วๆไปอะค่ะจะมีความดันลูกตาแวรี่เนาะในช่วงวันสมมติมาหาเราวัดตอนเช้าได้ค่าหนึ่งตอนบ่ายอาจจะได้อีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความดันลูกตาในแต่ในช่วงวันเนี่ยจะมีค่าต่างกันไปในคนปกติต่างกันไม่เยอะต่างกันประมาณสัก2-6มิลลิเมตรประหลอดแต่ว่าถ้าคนที่เป็นต้อหินนะคะก็จะมีความดันลูกตาในช่วงแต่ในช่วงวันเนี่ยมันต่างกันมากเลยบางทีมาหาหมอตอนเช้าความดันลูกตาสูงมากเลยแล้วพอตกบ่ายความดันลูกตาต่ำลงมาอันนี้ก็เป็นลักษณะของ diurnal fluctuation ที่บอกเอาไว้ว่าคนนี้มันมีลักษณะของตัวโรคเนาะที่มีการชูตการสวิงของความดันลูกตานะคะซึ่งโดยปกติอะค่ะกราฟของความดันลูกตานะคะมักเป็นความดันลูกตามันจะขึ้นเนาะในช่วงที่เรานอนเนาะถ้านอนค่ะ nocturnal เนี่ยความดันลูกตาก็จะขึ้นเนาะแล้วก็ช่วงที่เราตื่นความดันลูกตาก็จะลงเนาะส่วนใหญ่ก็จะพีคในช่วงที่เป็นกลางคืนอย่างที่บอกนะคะก็ทําให้เราทราบเมื่อเราทราบกราฟว่าโอเคช่วงกลางวันตอนท่านั่งเนาะความดันลูกตาไม่สูงเท่าไหร่กลางคืนท่านอนความดันลูกตาสูงเนาะก็เราก็เลยมีการเลือกใช้ยาเนาะเดี๋ยวจะพูดต่อไปตอนเรื่องการรักษาเนาะว่าเอ๊ะยาตัวนี้มีผลลดความดันลูกตาในช่วงเวลาไหนเหมาะกับคนไข้ต้อหินเรายังไงนะคะก็ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง sleep lab นะของยาที่ใช้ในการรักษาต้อหินค่อนข้างดีนะคะก็เหมาะกับคนไข้ของเราที่มีกราฟของความดันลูกตาที่มันสูงในช่วงกลางคืนอย่างที่บอกนะคะคราวนี้เนี่ยอย่างที่คุณพี่ฟังเมื่อสักครู่ละว่าถ้าโดยปกติแล้วความดันลูกตาที่ปกติเนาะของคนทั่วไปก็ต้องมีอยู่เป็นค่า1ค่าจำเพาะแล้วเมื่อไหร่ที่เป็นต้อหินมันเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากการที่เสียสมดุลนะคะของการสร้างน้ำกับการระบายน้ำออกไปนะคะโดยที่ทำให้เป็นโรคนะคะอย่างเช่นภาพนี้เนี่ยเป็นต้อหินมุมเปิดนะคะก็จะเห็นว่าบทการสร้างน้ำแต่ว่าระบายน้ำออกไปไม่ได้ทางระบายของบริเวณทาเวคุล่ามันตันแคบไปหรือว่ามีลักษณะของตัวเซลล์ที่เกี่ยวกับการระบายมันเสื่อมไปก็ทำให้ลูกตาสร้างน้ำได้แต่ว่าระบายน้ำไม่ออกนะคะเป็นลักษณะความเสื่อมที่เกิดขึ้นเนาะจากต้อหินมุมเปิดก็ไปกดทำลายตัวเส้นประสาทตาก็จะมีเส้นประสาทตาที่เสื่อมต่อเนื่องไปแล้วต้อหินมุมปิดแล้วตัวทางอวัยวะที่ใช้ในการระบายยังทำงานได้ดีอยู่แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นจากการที่ตัวม่านตาเนาะโก่งขึ้นมาติด
ปิดตรงบริเวณทับเอคูล่าเมชเวิร์กไปเนาะซึ่งเกิดจากส่วนใหญ่นะคะก็คือจากเลนเนาะของคนที่ลูกตาเล็กๆเนาะเวลาอายุเยอะขึ้นตัวเลนมันอ้วนขึ้นทุกปีเหมือนวงปีต้นไม้นะคะก็ทำให้ตัวทางระบายตรงนี้มันแคบลงจากตัวเลนที่อ้วนขึ้นทำให้พื้นที่นะคะในการที่ระบายน้ำเนี่ยมันลดลงไปก็มุมตาไปติดอยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นตัวไอริสนะคะก็คือม่านตาไปติดทำให้ความดันลูกตามันขึ้นนะคะจากการที่มีอะไรมากั้นทำให้ระบายน้ำไม่ออกนะคะก็เป็นลักษณะของต้อหินมุมปิดนะคะที่เกิดขึ้นคราวนี้เวลาที่เราวัดความดันลูกตามีหลายวิธีนะคะเพื่อที่จะบอกเนาะก็ตัวยังไงความดันลูกตามันก็ต้องใช้ในการที่ช่วยวินิจฉัยโรคหนึ่งแล้วก็ใช้การติดตามการรักษาอีกนะคะก็เราต้องทราบว่าปกติเวลาที่เราวัดความดันลูกตาเนี่ยเราก็จะใช้อันที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดนะคะในการวัดความดันลูกตาของเราก็คือโกแมนแอปพลิเคชันโทโนเมทรีนะคะโดยที่หัวของโกแมนตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่นะคะ P เท่ากับ F หาร A เนาะก็คือตัว IOP นะคะเท่ากับ Force เนาะแรงกดนะส่วนกับพื้นที่ผิวนะคะพื้นที่หน้าตัดเนาะก็อันนี้เนาะอย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะปริซึมอย่างเงี้ยค่ะเป็นหัวปริซึมตรงเนี้ยมันมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก 3.06 นะคะก็ไปกดกระจกตาให้มันเป็นกระจกตาเนี่ยนะคะแบบที่เป็นนูนๆเนาะเมื่อเอาปริซึมไปกดตรงนี้นะคะเพื่อให้กระจกตามันแบนก็คือเป็นแรงกดเนาะก็คือ F นะคะกับพื้นที่หน้าตัดเราก็จะได้คิดค่าออกมาเป็นอินทราออคูลาร์เพรสเชอร์นะคะหรือความดันลูกตาเนาะก็จะมีเป็นวง2วงทำให้มันชนกันลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นไม้ของตัวที่ย้อมสีนะคะแล้วก็กดกระจกตาเข้าไปเนาะคราวนี้ลักษณะที่ทำให้ความดันลูกตามันสูงผิดปกติจากการวัด IOP ได้ก็อย่างเช่นย้อมสีมากไปหรือว่าย้อมสีน้อยไปก็จะทำให้วัดได้ต่ำสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงหรือกระจกตาบวมหรือว่าเป็นกระจกตาเป็นแผลเนาะหรือว่าวัดโดยที่เขายังใส่คอนแทคเลนส์อยู่ก็ทำให้ค่ามันออกมาผิดปกติไปไม่ถูกต้องนะคะโดยที่ไอตัวโกลด์สแตนดาร์ดด้วยโกแมนแอปพลิเคชันเนี่ยเขาเซตที่ตัวความหนาของกระจกตาอยู่แค่ประมาณ520นะคะซึ่งถ้าปัจจุบันถ้าเกิดความหนาของกระจกตาเนี่ยสูงเนาะก็ทำให้เราวัดความดันลูกตาได้สูงผิดปกติในขณะที่ถ้ากระจกตาของคนไข้บางเนาะเราก็จะวัดความดันลูกตาได้ต่ำกว่าปกตินะคะก็เป็นลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปเนาะก็ปัจจุบันเนาะอยู่ในยุคโควิดนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องติดเชื้อโรคอันเนี้ยต้องบอกว่าตัวปริซึมจริงๆมันมีแบบ disposable เนาะก็คือถอดหัวปริซึมมาแล้วก็เปลี่ยนได้แต่ละคนแต่ว่าแล้วแต่เครื่องที่โรงพยาบาลบางคนบางเครื่องก็ไม่มีเนาะใช้ร่วมๆกันอาจจะต้องมีวิธีการทำความสะอาดดีๆนะคะปัจจุบันก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดเนาะแล้วก็หรือเอาไปแช่โซเดียมไฮโปคลอไรด์หรืออะไรเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องติดเชื้อโรคต้องดูดีๆจริงๆนะคะปัจจุบันซึ่งก็จะมีปกติอันนี้ก็จะใช้เป็นตัวสกรีนนิ่งอยู่แล้วเวลาที่คนไข้เข้ามาก็คือเป็นแอร์พับเนาะนอนคอนแทคนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันกับโกแมนแต่ว่าเราใช้จากการที่ตัวพื้นผิวของตัวปริซึมนะจะไปกดกระจกตาเราก็ใช้แอร์นะคะในการเป่าเนาะทำให้กระจกตามันยู่ลงไปเท่ากับแรงเท่ากับพื้นที่ผิวตรงนั้นแล้วเราก็วัดแรงที่มันกระเด้งคืนมาก็จะวัดความดันลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ตามคลินิกทั่วไปนะคะคลินิกตาทั่วไปก็จะมักจะใช้อันนี้กันในการสกรีนก่อนตอนแรกเนาะเป็นลมเป่าแล้วก็จะช่วยสกรีนก่อนเบื้องต้นคร่าวๆได้หรือมีเครื่องมืออีกอันนึงอันนี้ก็แตะเหมือนกันนะคะเป็น eye care เนาะถ้าใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นปริซึมเล็กขนาดไซส์เล็กมากๆแล้วก็ยิงไปอันนี้ไม่ต้องใช้ยาชาเลยนะคะก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันนะคะก็คือแรงกดกับพื้นที่ผิวนะคะเหมือนกันเนาะก็อันนี้เป็นแบบการวัด intraocular pressure แบบโบราณเนาะก็คือเรียกว่า SPOT นะคะ tonometry นะคะปัจจุบันก็ใช้น้อยลงเนาะก็จะมีตัวที่คล้ายๆกันก็คือถ่วงลูกตุ้มน้ำหนักนะคะบริเวณตรงเนี้ยแล้วก็กดไปที่กระจกตาทำให้
ตัวกระจกตามันแบนลงไปเท่าไหร่ก็วัดว่ากันอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะแล้วก็มาเปรียบเทียบตารางปัจจุบันนี้ที่ใช้ไหมเนาะอยากใช้ค่อนข้างน้อยนะเพราะมันวัดยากนะคะปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าเยอะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่านี้ก็อาจจะใช้น้อยลงหรือบางที่ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะส่วนตัวไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เนาะคราวนี้มาเป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะเรียนนะคะ Optic Disc Evaluation เนาะเพื่อที่จะเอาไปใช้นะในการที่เราช่วยสกรีนนะคะว่าเวลาถ่ายรูปฟันดัสออกมาปุ๊บก็เห็นเลยว่าอันนี้เป็นต้อหินหรือเปล่าเราดูได้เลยนะคะแล้วก็ว่าจะต้องส่งไหมหรือว่าจะให้คำแนะนำยังไงนะคะอันนี้จำได้ไหมคะสไลด์คราวที่แล้วเนาะพูดถึงเรื่อง Optic Disc นะคะว่าเวลาดูเราดูอะไรบ้างเนาะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอ่านเนาะก็คือดู scleralink ดูแล้ว disc ring เป็นยังไงนะคะแล้วก็ rim neural retinal rim ดูตัวเนื้อของประสาทตาเนาะแล้วก็ดูไปตามว่าอิสดูยังไงคราวนี้ก็ดู vertical cup disc ratio ยังไงเดี๋ยวสอนนะคะแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็มีตัว INFL ก็คือดูลักษณะของ retinal nerve fiber และ defect นะก็ดู eye anatomy region ของ peripapillary atrophy beta zone เนาะที่จำเพาะกับของต้อหินแล้วก็ดู eye อันนึงคือดู disc hemorrhage นะคะว่าเป็นลักษณะยังไงเนาะอันนี้ก็ที่บอกไปเนาะคราวนี้เริ่มอันนี้ตอบได้นะถ้าอยากแชร์ตอบได้เนาะอันนี้เห็นอย่างเงี้ยคิดว่าต้องดูยังไงก่อนข้อที่หนึ่งก็คือดูริงก่อนใช่ไหมคะลองวาดรูปเนาะอันนี้เป็นลักษณะของตัวดิสนะคะแล้วตัวที่เป็นคัพล่ะส่วนที่เป็นคัพคืออย่างนี้อันนี้เป็นรูปสเตอริโอดิสนะคะถ้านักศึกษามีความสามารถเนาะหรือมีแว่นสามมิติเนาะสามารถใส่ได้หรือว่าถ้ามีความสามารถเราก็ทำตาเหล่นิดนึงก็จะรวมภาพสองภาพเนี้ยออกมาเป็นภาพเดียวแล้วก็จะเห็นเป็นสามมิติว่าตัวดิสมันก็จะลอยขึ้นมาเนาะเดี๋ยวจบคลาสนี้เรามีให้สแกนนะคะไปลองดูกันได้เลยเราแจกเป็น PDF ไฟล์ลองไปดูฟิลดิสมาดูกันว่าฟิวสองข้างมาดูกันว่าเราได้เห็นภาพเป็นสามมิติหรือเปล่าเนาะอ่ะคราวนี้เราดูเนี่ยตรงนี้เป็นลักษณะของ scleral ring ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ไม่มีเนื้อคราวนี้เวลาดูลักษณะอย่างนี้เสร็จเนี่ยก็มีคำถามถัดมาว่าเอ้ยแล้วเท่ากับ vertical เนี่ยครับdis ratio ประมาณเท่าไหร่แล้วก็วัดนะคะอันนี้นับเป็น1ส่วนใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นคัพล่ะส่วนที่เป็นคัพประมาณ1ใน3ถูกไหมคะอันนี้เส้นตรง1เส้นเนาะ1ส่วน2ส่วน3ส่วนอันนี้คือ1ส่วนเพราะฉะนั้นแล้ว vertical cup disc ratio คนนี้เท่ากับ 0.3 โอเคเนาะ 0.3 หรือบางคนบอกอ่ะไม่ใช่อันนี้ 0.4 ก็ประมาณเดียวกันนะคะก็คล้ายๆกันเนาะก็เห็นลักษณะของส่วนที่มีเนื้อนะคือคัพเนาะได้แล้วนะข้อที่1เราได้ละว่า scleral ring คือเป็นลักษณะของตัว disc เป็นยังไงแล้วก็ vertical cup disc ยังไงนะคะคราวนี้แล้วรูปนี้อะค่ะถ้าลองนักศึกษาลองดูเนาะถ้ามีเวลาก็ฟิลภาพรวมกันได้เลยแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะเราวาด ring ได้ถูกต้องหรือเปล่าลองมาวาด ring ดูนะคะอันนี้เนาะก็จะเห็นเลยนะคะว่าขอบของ disc มันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมก็เลยเป็นเส้นนี้นะคะแล้วเนื้อล่ะแล้วเนื้อข้างในล่ะส่วนที่ไม่มีเนื้อก็คือส่วนที่เป็นคัพก็อยู่ประมาณนี้นะคะอันเนี้ย vertical cup ต่อ disc ratio เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ขีดเส้นมาเส้นหนึ่งอันนี้คือ1ส่วนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นคัพคือส่วนที่ไม่มีเนื้ออันนี้เท่าไหร่คะก็ประมาณเท่ามากกว่านั้นนิดมากกว่าคนเมื่อกี้นิดหนึ่งก็ประมาณสัก0.4เนาะ0.4ถึง0.5ใช่ไหมคะอันนี้คือดูใหญ่กว่านะนี่นับเป็นส่วนต่ออันนี้นะคะก็ประมาณ0.4.5นะคะแล้วอันนี้นะคะลองวาดเส้นดูเนาะอันนี้คือริงใช่ไหมคะแล้วก็ลองดูเนื้อข้างในเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้พอๆกันก็คือประมาณสัก0.3-0.4เหมือนกันถูกไหมคะคราวนี้
เมื่อกี้ใครจำได้นะเราสอนถึงเรื่องอิซึนรูนะคะอิซึนรูคืออินฟีเรียนะคะมีเนื้ออยู่คือนิวโรเรทินัลริมอินฟีเรียนะคะหนึ่งเนาะซูเปเรียไอเอสนะคะซูเปเรียเนาะหนึ่งส่วนเนาะเนซัลคือด้านนี้เนาะอันนี้รู้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสเตอริโอดิสโฟโตเนาะฝั่งอีกด้านตรงนี้คือแมคลานะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้คือเทมโพรัลนะคะอิซึนรูคืออะไรอิซึนรูคือโดยปกตินะคะตัวอินฟีเรียจะมีความหนามากสุดรองลงมาก็คือซูเปเรียรองลงมาก็คือเนซัลรองลงมาก็คือเทมโพรัลโดยปกติแล้วอันนี้คือดิสปกตินะคะก็จะมีความหนาของตัวนิวโรเรทินัลริมเป็นลักษณะเป็นไปตามอิซึนรูนะคะอันนี้ก็เป็นแบบปกติเนาะอันนี้ถือว่าเป็นออปติกดิสของคนปกตินะคะอันนี้เราดู normal ไว้ให้เราชินเนาะอ่ะอันนี้นะคะลองดูเนาะอันนี้คือริงเนาะสเคลอริงเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อข้างในที่ไม่มีเนื้อเนาะคือคับนะคะอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็พอๆกันประมาณสักจุด3.4เนาะเหมือนเดิมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราดูฝั่งด้านอินฟีเรียกับซูเปเรียแล้วก็ดูทางด้านเนซัลเทมโพรัลนะคะเหมือนกันลักษณะของตัวคนเนี้ยเป็นลักษณะของเป็นไปตามฟอลโล่ไปตามอิสตันรูนะคะก็คืออินฟีเรียเนื้อหนาซูเปเรียบางลงมาเนซัลยังหนาอยู่เทมโพรัลบางที่สุดนะคะก็เป็นลักษณะฟอลโล่ไปตามอิสตันรูเนาะอันนี้ก็เป็นออปติกดิสของคนปกตินะคะถัดมาอันนี้คิดว่าปกติไหมคะนักศึกษาลองดูตอบในใจหรืออยากตอบให้อาจารย์ฟังก็ได้นะคะก็มาดูกันวิธีการดูนะคะก็คือแล้วก็ลากเส้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสเคลอริงเนาะส่วนที่ไม่มีเนื้อก็ส่วนที่เป็นคัพเนาะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยให้ vertical cup ต่อ dis ratio ประมาณเท่าไหร่ดีเอ่ยคนนี้ประมาณมากกว่าจุด6ก็ประมาณจุด7เนาะถ้าลากเส้นมา1เส้น1ส่วนอันนี้ส่วนที่เป็น cup นะคะประมาณสักจุด6หรือจุด7เนาะก็ประมาณนี้เนาะเป็นไปตาม Eason rule ไหมนี้เนาะอย่างที่บอกนะประมาณ0.7นะคะ cup ต่อ dis ratio เนาะเป็นไปตาม Eason rule ไหมดู inferior นะคะซูเปเรียเนซัลแล้วก็เทมโพรัลนะคะนักศึกษาจะเห็นใช่ไหมคะว่าไม่เป็นไปตามอิซึนรูเนาะเพราะว่าตัวอินฟีเรียเนื้อบางกว่าซูเปเรียเยอะเลยนะคะแล้วก็เนซัลเทมโพรัลอันนี้ก็คือโอเบก็คือไม่เป็นไปตามอิซึนรูเพราะฉะนั้นคนนี้เริ่มสงสัยเนาะว่าเอ๊ะหนึ่งคือ vertical cup ต่อ dis ratio ประมาณ0.7นะคะแล้วก็ดูลักษณะ R ที่สองคือ Neural Retinal Rim มี Inferior บางนะคะไม่เป็นไปตาม Eason Rule เนาะถัดมาดูอะไรได้อีกคะอันนี้เรียกว่าเป็น PPA นะคะ Periapical Atrophy Beta Zone PPA ที่บอกนะคะเห็นอะไรอีกนะ Neuro เห็นอันนี้เป็น Periapical Atrophy เนาะเห็นอะไรอีกเห็นไหมคะอันนี้ค่ะเรียกว่าเป็น retinal nerve fiber layer defect สังเกตเห็นไหมคะว่าสีของบริเวณเนื้อตรงนี้มันดูเป็นสีที่ไม่มีเนื้อไปนะคะก็เป็นลักษณะของตัว neuro retinal เป็นลักษณะของตัว nerve fiber layer defect นะคะเป็นลักษณะนี้อันนี้เข้าได้กับขั้วประสาทตาของคนไข้ที่เป็นต้อหินแน่นอนถูกไหมคะแน่นอนเนิร์ฟไฟเบอร์แลดีเฟกต์นะคะอันนี้นะคะอันนี้ชัดเจนมากเลยเห็นไหมเอ่ยหลับกันหมดแล้วเปล่าข้อที่หนึ่งก็ดูริงก่อนสเคอรัลริงนะคะคราวนี้จะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่าเนื้อเนาะส่วนที่เป็นคัพ
เยอะมากเลยแปลว่าส่วนที่เป็นนิวโรเรนัลริมตรงนี้หายไปหมดแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของพวกประสาทตาที่ไม่มีไม่แทบจะแทบจะไม่เหลือตัวนิวโรเรตินอลริมเหลืออยู่เลยนะคะก็ไม่เป็นไปตามวิชวลดูแน่นอนอยู่แล้วแล้วดูคนไข้รายนี้นะคะเป็นต้อหินไหมคะแล้วก็มาดูกันว่าเป็นลักษณะของตัวนิวโรเรตินอลริมเป็นลักษณะเป็นสเคอเรลริงก่อนเนาะเห็นตัวคัพตัวดิสก่อนลองดูดิสก่อนแล้วคัพล่ะคัพคือส่วนที่ไม่มีเนื้อเนาะก็วาดรูปเนาะอันนี้คัพปิ้ง vertical cup to disc ratio อาจจะประมาณสัก0.7หรือ0.75ได้ไหมคะนี่ก็ดูค่ะว่าเป็นเมตาบิสซินรูไหม inferior นะคะ superior nasal และ temporal นะคะไม่เป็นไปตามอิสเซนรูเหมือนเดิมถูกไหมคะเพราะว่าส่วนที่เป็นอินฟิเรียนั้นบางมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครตาดีๆก็จะเห็นนะคะว่ามี retinal nerve fiber layer defect ตรงนี้ค่ะเป็น RNFL defect อยู่ตรงขอบตรงนี้นะจะพอดีภาพจะสีเข้มไปหน่อยนึงอาจจะดูยากเนาะอ้าวถัดมานะคะก็เหมือนเดิม identify scleral ring ก่อนนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของตัวที่เป็นเนาะอย่างเช่นอันนี้เนาะนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นคัพก็คือส่วนที่ไม่มีเนื้อนะคะก็วาดรูปเนาะอันนี้เนาะก็เห็นเลยชัดๆเลยว่าเป็นน่าจะเป็นเนาะเพราะว่าตัวนิวโรเรนัลริมตรงนี้บางนะคะอีซึนรูก็ไม่เป็นไปตามอีซึนรูเนาะตรงคัพกว้างมากสัก0.8นะคะ vertical cup to disc ratio นะคะเห็นอะไรอีกคะเนาะ0.8เนาะอันนี้คือ papillary atrophy นะคะเบต้าโซน PPA เนาะแล้วก็เห็นอะไรอีกเอ่ยไม่เห็นแล้วใช่ไหมอ่ะคนนี้ดูบ้างอันนี้เห็นชัดยังคะเหมือนเดิมก็ดูค่อยๆดูก่อนเนาะก็จะดูเป็นลักษณะของตัวดู scleral ring ก่อนนะคะก็วาดรูป scleral ring เนาะมีอะไรอีกก็จะมีตัวบริเวณที่เป็นคัพนะคะคือส่วนที่ไม่มีเนื้อเนาะแล้วก็เป็นไปตามที่ชั้นดูไหมอินฟีเรียบ้างๆนะคะซูเปอร์เรียเนาะเนสเซลเทมเพอรัลแล้วเห็นอะไรอีกคะเห็นตัวเบต้าโซน PPA นะคะเห็นอะไรอีกเรตินอลเนิร์ฟไฟเบอร์เลย์ตรงนี้ค่ะที่มันบางลงเห็นชัดๆเลยค่ะเป็นแผงเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นอะไรอีกอันนี้ชัดมากดิสเฮมอเรตนะคะอันนี้เป็นต้อหินไหมคะเป็นลักษณะของต้อหินได้เลยนะคะเพราะว่ามีอย่างที่บอกดูครบทุกอย่างเลยเนาะคราวนี้นะคะจะมีลักษณะของดิสต่างๆนะคะให้ดูเนาะไปทำเป็นกันบ้านนะคะจะได้แล้วเดี๋ยวเอามาตอบกันในประมาณเซสชันของวันที่30นะคะลองดูว่าตัวเองไปดูที่บ้านแล้วตอบได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะก็วิธีการดูก็คือข้อที่1ก็คือระบายสีก่อนก็วาดวงเนาะเป็นดูสเคอร์ริงนะคะแล้วก็ดูคัพเนาะแล้วก็ดูว่าเป็น vertical cup disc เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้ดูว่ามีส่วนที่เป็นneuroretinal rim เป็นยังไงนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะได้ดูลักษณะของตัวว่ามีเบต้าโซน PPA ไหมหรือว่ามี RNFL defect หรือเปล่าหรือว่ามีส่วนที่เป็น disc hemorrhage อะไรหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะในวันที่30นะคะเดี๋ยวอาจจะมาแบบเฉลยให้ฟังนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็ไปดูเองเดี๋ยวพอจบอันนี้แล้วเดี๋ยวให้โหลด PDF นะคะจะได้ลองไปฝึกดูนะคะก็จะมีลักษณะของ optic disc แบบต่างๆนะคะลองไปดูเนาะน่าจะเป็นการทดสอบนะคะว่าเห็นตรงกันหรือเปล่าลองไปฟิลภาพให้เป็นสามมิติดูนะคะอยู่ประมาณสัก20ข้อเนาะก็จะคลาคลากันไปบางข้อก็เป็นต่อหินบางข้อก็ปกติก็ลองดูกันแล้วเราจะได้รู้ว่าเราพอแยกลักษณะของตัวขั้วประสาทตาจากที่เป็นต้อหินแยกออกจากที่เป็นปกติได้หรือเปล่าเนาะเวลาที่เราดูนะคะจะได้แบบวินิจฉัยกันได้ง่ายๆด้วยตัวออปติกเนิร์ฟอันนี้เลยนะคะก็มีประมาณ20ข้อเนาะคราวนี้ก็มาส่วนเรื่องที่เราผ่านกันไปแล้วเนาะเรื่องวิธีการดูออปติกดิสเนาะคราวนี้เนี่ยต
ตัวที่เราวินิจฉัยแยกโรคของโรคอื่นที่ลักษณะมันคล้ายๆกับเฮ้ยเป็นต้อหินหรือเปล่าก็เป็นลักษณะของออปติกดิสเลยค่ะที่ผิดปกติเนาะจะมีในกลุ่มโรคนะคะก็คือตัวเส้นประสาทanterior ischemic optic neuropathy เป็นตัวกลุ่มโรคเส้นประสาทตาเสื่อมเส้นประสาทตาป่วยแบบอ่ะออปติกดิสดูเซนไมโอปิกทิลดิสเดี๋ยวมีรูปให้ดูนิดนึงนะคะก็จะได้พอเอาไปใช้ได้เอาไปจำได้ว่าเอออันนี้ไม่น่าจะเป็นต้อหินเนาะน่าจะต้องลองหาเรื่องอื่นดูหรือเปล่านะคะว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ไม่เหมือนต้อหินเพราะต้อหินเป็นโรคของการที่ชะลอเนาะถ้าเกิดเราเจอสาเหตุของโรคอื่นที่ต้องรีบรักษาเราจะได้รักษาทันท่วงทีเนาะไม่เสียเวลารักษาต้อหินอยู่โดยผิดโรคนะคะก็เป็นความเป็นลักษณะที่เราต้องแยกโรคเหล่านี้ที่มันเป็นโรคที่รักษาได้ออกไปก่อนนะคะเพราะว่าของต้อหินเราวิธีการรักษาของเราก็คือชะลอความเสื่อมเนาะแต่ถ้ามันมีสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ต้อหินเนี่ยบางโรคมันก็ก้าวหน้าต่อไปรุนแรงนะคะอันนี้เป็นภาพแรกเนาะจะเห็นว่าตัวของออติกเนิร์ฟมันซีดถูกไหมคะสีมันไม่เหมือนกับลักษณะของออปติกเนิร์ฟที่เมื่อกี้แอบให้ดูช่วงที่เป็นออปติกเนิร์ฟปกตินักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าตัวเราแทบแยกตัวคัพไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นคนเนื้อจริงๆแล้วตัวคัพปิ้งแทบไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าตัวสีของตัวพวกชะตาตรงแถวๆนี้มันซีดไปหมดเลยนะคะเหมือนกับลักษณะของเนื้อมันตายไปโดยเนื้อไม่ได้หายไปคือมันดูแบบเป็นลักษณะของเอ๊ะมันนูนๆขึ้นมาตรงนี้แต่ไม่มีไม่เหมือนซีดไปเฉยๆไม่ได้ขาดไม่ได้เป็นลักษณะของตัวคัพปิ้งที่ชัดเจนของคนไข้ที่เป็นต้อหินอันนี้ก็เป็นโรคที่เราเจอกันอยู่เรื่อยๆในคนสูงอายุที่เป็นไขมันในเลือดสูงความดันสูงนะคะก็เป็นเส้นเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณของตัวคั่วประสาทตามันเกิดเสื่อมไปนะคะก็คือโรคของ anterior ischemic optic neuropathy นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะโดยเราตรวจนะคะของคนไข้คนนี้เรามีเครื่องมือตรวจนะเรียกว่า OCT angiogram นะคะก็จะเห็นว่าบริเวณของตัวประสาทตาตรงขอบตรงนี้เห็นไหมว่าสีมันไม่มีเลือดมาเลี้ยงค่ะก็เป็นลักษณะตัวโรคนะคะอาจย้อนกลับไปดูให้นิดนึงเนาะอย่างเงี้ยนะคะตัวตรวจจำได้เนาะฝั่งนี้นะขวานะนี่ซ้ายนะก็เห็นลักษณะของตัวคั่วประสาทตาตรงเนี้ยที่มันเหมือนสีซีดไปก็คือเนื้อเลือดไปเลี้ยงไม่มาเลี้ยงค่ะก็เป็นลักษณะของตัวโรคที่เป็น anterior ischemic optic neuropathy อย่างที่บอก AION นะคะก็ลักษณะของคั่วประสาทตาที่แปลกๆไปเห็นไหมคะมันดูไม่เป็นลักษณะของตัวริงก็ดูผิดปกติเนาะ sacral ring ผิดปกติไปตัวคัพปิ้งนะคะอันนี้จะเห็นเลยว่าเป็น congenital optic disc anomaly เนี่ยจะเป็น optic pit นะคะก็คือเป็นตัวคั่วประสาทตาที่เป็นรอยหว่ำวูบลงไปอันนี้เป็นตั้งแต่กำเนิดเนาะก็แยกจากตัวโรคที่เป็นต้อหินของเรานะคะหรือบางโรคนะคะที่เป็นลักษณะของตัวจอประสาทตาบางโรคเนาะ retinal abnormally บางอย่างนะคะที่ทำให้ตัว nerve fiber layer มันดูหายไปก็เลยทำให้เหมือนคล้ายๆว่าเอ๊ะเป็นต้อหินหรือเปล่านะคะก็เช่นโรคบางโรค AMD มีหลังจากที่ยิง PRP เป็น retinitis pigmentosa หรือพวก vein occlusion ต่างๆเช่นอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของถ้าสมมติเราดูโฟกัสแค่ตรง optic นะสมมติเอามือไปปิดภาพที่เป็นลักษณะของตัว hemorrhage ตรงแถวๆนี้ออกไปเนาะอันนี้เป็น branch vein occlusion เนาะเป็นเส้นเลือดดำตรงนี้มันตันนะคะทำให้เลือดนะจากแดงเนาะไหลไปเลี้ยงตัวประสาทตากลับทางดำไม่ได้มันก็เลยทนเลือดออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะเราอาจจะสับสนกับต้อหินได้ไหมได้เพราะถ้านักศึกษาลองดูนะคะเป็นลักษณะของพวกประสาทตานี้คือบริเวณสองตัว sacral ring นะคะแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นคัพเนาะจะเห็นเลยว่าส่วนนี้เป็นคัพดูโตนะคะแล้วก็อุ๊ยเห็นอะไรอีกไหมเห็นดิสเมเรตค่ะก็เห็นดิสเมเรตด้วยก็อุ๊ยใช่ต้อหินหรือเปล่าแต่พอเธอไปดูด้านบนอ้าวไม่ใช่อันนี้เป็นลักษณะของเส้นเลือดดำตรงนี้ค่ะเป็นบรานเวนออคลูดเนาะก็เป็นโรคของเขานะคะไม่ใช่โรคของเรานะคะ
ก็ถ้าเกิดว่าเจอกลุ่มนี้ก็ต้องไปดูว่าสุขภาพบวมหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการรักษาอื่นไหมมีเส้นเลือดงอกมาใหม่หรือเปล่านะคะถ้ามัวแต่รักษาว่าเป็นต้อหินก็อาจจะทำให้ดีเลย์ทรีทเมนต์ของตัวที่เป็นร้านเวนไปได้นะคะหรืออันนี้น่าจะเคยเจอกันต่อไปมันก็จะเจออยู่เรื่อยๆอะค่ะเรียกว่าเป็นเรตินาติสพิกเมนโตซ่านะคะถ้าเราสมมุติว่าเราไม่ได้ขยายม่านตาดูเราถ่ายรูปปุ๊บโฟกัสที่ดิสอย่างเดียวก็จะเอ๊ะเห็นเหมือนกับว่าลักษณะของตัวเรตินอลเนิร์ฟไฟเบอร์แหละตรงนี้มันบางหรือเปล่านะที่ทําให้เหมือนกับเนื้อไม่มีเป็นลักษณะของต้อหินได้ไหมแต่พอลองเหลือบตาดูนะคะก็จะเห็นลักษณะของตัวเป็นลักษณะของตัวโรคของ RP เรติพิกเมนโตซ่าชัดเจนเนาะก็ไม่ใช่ต้อหินนะคะก็มีแมคคูลาเป็นซิสต์ต่อแมคคูลาดีมาด้วยเนาะคนนี้เนาะก็ไม่ใช่ต้อหินเนาะหรืออันนี้ที่บอกว่าจำเป็นต้องดูไว้ก่อนเสมอถ้าเกิดว่าวินิจฉัยอย่างอื่นแล้วมิสไปก็คือไม่ได้เจอว่าเป็นสาเหตุของโรคนั้นจริงๆแล้วมัวแต่ไปรักษาต้อหินจะทำให้ช้าไปก็คือโรคที่ต้องระวังคือ compressive optic neuropathy คือมีเนื้องอกมากดนะคะทำให้ลักษณะของประสาทตามันดูเสื่อมไปเนาะอาจจะแบบเอ๊ะใช้ต้อหินไหมหรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับโรคที่เป็น multiple sclerosis นะคะบางอย่างที่อาจจะต้องไปดูรักษาโรค systemic เนาะหรือเป็นกลุ่มโรคขาดอาหารค่ะ nutritional optic neuropathy น้อยขาดคนกินเหล้าเยอะๆหรือคนกินมังสวิรัติอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสไหมที่จะเป็นลักษณะของเส้นประสาทตาอักเสบจากการขาดอาหารเกิดได้นะคะหรือเป็นลักษณะที่เป็น dominant optic atrophy อันนี้ก็ไม่น่ากังวลอะไรแต่ระวังให้เรื่อง compressive อย่างที่บอกค่ะลักษณะเนี้ยเหมือนเป็นต้อหินไหมคะคล้ายอยู่เนาะก็คือเป็นลักษณะดูข้างนี้ก่อนข้างขวาก็คือดูเป็นลักษณะของตัวขั้วประสาทตาสเคอเรลลิงเนาะแล้วก็ดูลักษณะของตัวคัพเนาะเอ้ยดูคัพโตจังเลยประมาณสักจุด6.7เนาะแต่ขอบเนื้อสีมันดูซีดไปอะค่ะเนาะก็เหยียบเหลือบตามาอีกข้างหนึ่งก็คล้ายๆกันนะคะแต่ข้างเนี้ยอาจจะยังเห็นตัวของเป็นที่เป็นสเคอตัวที่เป็นครับไม่ได้โตเท่าข้างขวาเมื่อกี้เนาะแต่ฝั่งทางด้านเทมโพรัลนะก็เห็นเหมือนอะไรมันซีดๆไปอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะมีโอกาสนะที่เกิดขึ้นก็คือเป็นตัวพิทูอิตารีนะอะดีโนมามันกดโจ๊ะพอดีตรงบริเวณไชแอสมานะคะก็ทำให้มันมีลักษณะของเส้นประสาทตาที่มันซีดไปแล้วก็มีรางสายตาผิดปกติไปได้ก็ต้องระวังนะคะภาวะนี้เนาะแยกจากต้อหินได้นะคะหรืออันนี้เป็นลักษณะของ dominant optic atrophy อันนี้ถ้าเป็นตั้งแต่แรกแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ซีดอะค่ะเนาะหรืออย่างที่บอกมาสักครู่เนาะ nutritional optic neuropathy นะคะก็เป็นลักษณะของเส้นประสาทตานะคะที่มันดูซีดไปนะคะเนื้อดูปกติอยู่นะคะแต่พอสแกนดูมันก็จะโดนทางด้านเทมโพรัลเนี่ยเยอะนะคะก็ต้องระวังภาวะนี้เนาะแยกจากของต้อหินเนาะพอต้องรักษานะคะก็จบแล้วอันนี้นะคะเป็น PDF ไฟล์เนาะแล้วก็มีควิซทั้งหมด20ข้อนะคะที่จะให้นักศึกษาช่วยการลองไปดูเนาะว่าเอาไปลองดูว่าลักษณะของตัวออปติกดิสนะที่เป็นลักษณะของต้อหินหรือว่าเป็นยังไงหรือไม่ใช่ต้อหินก็ลองเอาไปดูกันนะคะมีคำถามไหมเอ่ยเงียบมากเลยไม่รู้หลักกันไปหมดหรือยังมีคำถามไหมคะอันนี้สแกนครบแล้วเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเนาะก็เอาไว้เดี๋ยวคราวหน้านะคะมาต่อกันนะคะด้วยถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มก็ฝากอาจารย์น้ำหนึ่งไว้ก็ได้เนาะหรือว่าคราวหน้าเก็บมาถามก็ได้เนาะอย่าลืมทำกันบ้านนะคะที่ให้ไว้
ด้วยเนาะเดี๋ยว PDF เดี๋ยวให้อาจารย์น้ำหนึ่งไปนะคะเผื่อโหลดกันไม่ได้เนาะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วขอจบเลคเชอร์วันนี้ก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ